ตื่นลืมตาก็ยิ้มเล่ากับโซดาอีกมือก็คว้าที่แขนก็เป็นสะแบบนี้แล้วเมื่อไรจะมีแฟนก็มัวแต่กอดแขนแล้วก็มัวแต่เป่าแขนใช้ชีวิตของตัวเองนั้นมาตั้ง30ปีกว่ายังอยู่คนเดียวโดดเดียวดิวดายไม่มีใครวุ่นวายก็อยู่ได้นี่หว่าคนอื่นที่เขามีแฟนกันเขาก็เดินโค้งแขนกันพันละวันก็แล้วยังไงเพราะคนอย่างฉันสุดท้ายนั้นยังมีแค้นไปไหนใครใครก็ถามว่าเมื่อไรจะมีแฟนผมเองก็ไม่สนใจเพราะว่ายังไงยังมีแค้นผมเดินดุมดุมคนเดียวไม่ต้องมีใครมาควงแขนเพราะผมนั้นยังมีแค้นให้ควงแขนสบายใจเล่ากับโซดาอีกมือก็คว้าที่แขนก็เป็นซะแบบนี้แล้วเมื่อไรจะมีแฟนก็มัวแต่กอดแขนแล้วก็มัวแต่เป่าแขนพอตื่นลืมตาก็ยิ้มไม่ได้ใครๆก็ถามว่าเมื่อไรจะมีแฟนผมเองก็ไม่สนใจเพราะว่าเมื่อไรจะมีแฟนผมเดินก็มัวแต่กอดแขนไม่ต้องมีใครมาเป่าแขนแต่ผมก็ยังมีแขนให้ควงแขนพอตื่นลืมตาก็ยิ้มเล่ากับโซดาอีกมือก็คว้าที่แขนก็เป็นซะแบบนี้แล้วเมื่อไรจะมีแฟนก็มัวแต่กอดแขนแล้วก็มัวแต่เป่าแขน